بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولارب اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء يا رب العالمين اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويلAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอานทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอชูโก้ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราได้มาพบเจอกันวันนี้เดี๋ยวเราจะอ่านในซูเราะห์อันอามไม่ใช่อินอามนะอันอาม ไปอ่านอินอามไม่ได้นะคนละความหมายกันอันอามตรงนี้เคยบอกไปแล้วแปลว่าปศุสัตว์อันอามตรงนี้ใครอย่าไปตั้งชื่อลูกนะอันอามยุ่งเลยปศุสัตว์อินอามแปลว่าเนียมัดนะความโปรดปรานส่วนอันอามตรงนี้แปลว่าปศุสัตว์นะครับซูเราะห์อันอามเป็นซูเราะห์มักกียะห์นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเน้นเรื่องหลักศรัทธาหลักอะกีดะห์หลักความเชื่อการพิสูจน์ถึงการมีอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าเราอ่านมาถึงอายะที่16แล้ววันนี้เราจะเริ่มที่อายะที่17วะอียัมซัสกัลลอฮูบิดุรริฟะลากาชิฟะละฮูอิลลาฮูอายะที่17ในซูเราะห์อัลอันอามนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับแต่เริ่มฟาติฮะห์ก่อนนะأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينالرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعينإهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالينอามีนอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะอียัมซัส
กัลลอฮุบิดุรริฟะลากาชิฟะลาฮูอิลลาฮูตรงอีอันแรกเลยนะครับหนึ่งเสียงด้วยนะวะอียัมอ่านเข้าไปที่ตัวยาเลยนะวะอียัมซัสกัลลอฮุบิดุรริฟะลากาชิฟะลาฮูอันนี้มัสซีละกุบรออ่านยาวนะอ่าน4ฮารอกะถึง5ฮารอกะ4ฮารอกะนะครับละฮูอิลลาแล้วก็หยุดยังไงฮูฮาอูแล้วก็ไปเข้าไปที่ตัววาวเปลี่ยนจากวาวเป็นสุกูลเลยอ่านว่าฮูเลยอีกรอบหนึ่งนะถ้าเราจะอ่านต่อเราก็อ่านฮูวะวะอีนะแต่เราอ่านหยุดตรงนี้นะครับวะอียัมซัสกัลลอฮุบิดุรริฟะลากาชิฟะลาฮูอิลลาฮูอย่าลืมละฮูอย่าลืมยาวนะอันนี้มัสซีละสังเกตง่ายๆมันจะมีอลิฟต่อนะครับแล้วมีเครื่องหมายขีดยาวอยู่นะถ้าเป็นตัวอื่นไม่ยาวยกเว้นตัวที่มีอลิฟอยู่ข้างหลังนะครับวะอียัมซัสกัลลอฮุบิดุรริฟะลากาชิฟะลาฮูอิลลาฮูวะอียัมซัสกะบิคอยรินฟะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรซ้ำอีกครั้งหนึ่งวะอียัมซัสกะบิคอยรินฟะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรوَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُซ้ำอีกครั้งหนึ่งวะฮุวัลกอฮิรุฟาวกออิบาดีฮิวะฮุวัลฮะกีมุลคอบีรคอบีรนะเห็นไหมมีตัวบายตัวนะไม่ใช่คอยนะคอบีรแล้วก็อย่าลืมตัวรอข้างหลังด้วยนะครับคอบีรมีตัวรออยู่อายะต่อมากุลอัยยุชัยอินอักบารุชะฮาดะตะกุลิลลาห์
กีนะไอตรงนี้ไปเลยไม่หน่วงเสียงนะหน่วงเสียงชัดด้านเนี่ยมี2ตัวนะครับมีมกับนูนแต่ถ้าเป็นวาวกับเป็นตัวยาเนี่ยให้อ่านกระแทกด้วยกุลไม่ใช่ไอนะเป็นไอกุลไออยู่ใช่เหมือนกับอียาเราไม่อ่านอียาอียากะนะบูดูวะอียาเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันไออยู่กุลไออยู่นะอีกรอบหนึ่งนะกุลไออยู่ชัยอินอักบารุชะฮาดะตากุลิลลาشهيد بيني وبينكم شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغกุรอานุลิอุซิรกุมบิฮิวะมัมบะลัฆนะมีมตัวเจอบาด้วยลิอุซิรกุมบิฮิวะมัมบะลัฆบะลัฆเห็นไหมมีตัวเกียนอยู่ข้างหลังเห็นไหมบะลัฆให้เสียงสั้นด้วยนะไม่บาลากนะถ้าบาลากปั๊บใส่เพิ่มอลิฟเลยต้องหยุดที่บาลากเหมือนกับตัวลามไปตีไปสุกูลกับตัวกีนบาลากหยุดแค่นี้บาลากนะอีกรอบหนึ่งวะอูฮียะอิลัยยะฮาซัลกุรอานุลิอุซิรกุมบิฮิวะมัมบะลัฆบิฮิวะมัมบะลัฆอุครอนะอินนะกุมลาตัชฮะดูนะอันนะมะอัลลอฮิอาลิฮะตันอุครอหยุดให้พร้อมกันนะอุครอหยุดแค่นี้เลยอุครออุครออีกรอบหนึ่งอินนะกุมลาตัชฮะดูนะอันนะมะอัลลอฮิอาลิฮะตันอุครอกุลลาอัชฮะดูกุลอินนามาฮุวะอิลาฮุวาฮิดอย่าลืมก้นก่อนละวาฮิดดีมากกุลอินนามาฮุวะอิลาฮุวาฮิดกุลอินนามาฮุวะอิลาฮุวาฮิดคราวนี้กุลอ่านจนจบอายะเลยนะหายใจลึกๆก
ุลอินนามาฮุวะอิลาฮุวาฮิดุวะอินนานีบารีอุมมิมมาตุชริกูนวาฮิดูวะอินนานีบารีอุมมิมมาตุชริกูนอัลฮัมดุลิลลาห์นะวะอินนานีบารีอุมมิมมาตุชริกูนอันต่อนะอัลลาดีตรงนี้เนี่ยเราหยุดที่อาบานาอาฮุมได้แม้ว่าตัวมีมเนี่ยจะมีดอมมะหยุดได้นะครับเพราะว่ามีดอมมะที่เพิ่มมาเนี่ยอันเนื่องมาจากอ่านต่อเขาเลยต้องเพิ่มฮูมุลนะเดี๋ยวหยุดตรงอาบานาอาฮุมนะอัลลาซีนาอาตัยนาฮุมุลกิตาบะยะอ์ริฟูนะฮูกะมายะอ์ริฟูนะอับนาอะฮุมالذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ อีกรอบหนึ่งนะว่ามันอัซลามุมิมมันอิฟตารออะลัลลอฮิกะซิบันเอากะซะบะบิอายาติว่ามันอัซลามุมิมมันอิฟإِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ มาดูความหมายนะครับอายะห์ที่17พี่น้องนะเป็นเรื่องอากีดะห์เราด้วยเป็นเรื่องสำคัญในการใช้ชีวิตของเราบางคนเนี่ยพี่น้องครับพออ่านอายะนี้เนี่ยเลิกเครียดเลยอ่านอายะนี้เข้าใจอายะนี้หายเครียดมีอายะในการที่เราทําให้เราหายเครียดมีมั้ยอายะนี้เลยพี่น้องวะอียัมซัสกัลลอฮุบิดุรริฟะลากาชิฟะละฮูอิลลาฮูและหากว่าอัลเลาะห์ทรงให้ความเดือดร้อนอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยมาประสบแก่เจ้าแล้วฟาลากาชิฟาลาหูอิลลาหูก็ไม่มีผู้ใดจะปลดเปลื้องมันได้นอกจากพระองค์อัลลอฮ์เท่านั้นแสดงว่าให้ใครเป็นที่พึ่งพี่น้องให้อัลลอฮ์เป็นที่พึ่งนะให้อัลลอฮ์เป็นที่พึ่งดังนั้นเราทำสาบับสาหีตเราป่วยเราก็ไปหาคุณหมอให้เขาวินิจฉัยโรคให้เขาจ่ายยาแล้วจะหายไม่หายเรามอบให้อัลเลาะห์เลยหมอคนเดียวกันยาก็ตัวเดียวกันกินก็เวลาเดียวกันอีกคนหนึ่งหายอีกคนไม่หาย
ข้าโรงพยาบาลไปพร้อมๆกันอีกคนนึงออกอีกคนนึงตายก็นี่ไงเพราะทั้งหมดทั้งมวลแล้วมาจากกำหนดของอัลลอฮ์วะอียัมซัดกะบิคอยรินฟะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรและถ้าหากพระองค์ทรงให้ความดีอย่างหนึ่งอย่างใดประสบแก่เจ้าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงพระองค์นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีล้วนแล้วแต่เป็นกำหนดของอัลลอฮ์นะแล้วก็เป็นไปไม่ได้หรอกครับว่าทุกอย่างมันจะดีไปหมดแม้กระทั่งรอซูลของเราเนี่ยก็มีบางเรื่องที่ทำให้ท่านเดือดร้อนอะไรล่ะตอนไปรบอย่างเงี้ยท่านนบีของเรานี่บาดแผลนะพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายฉันเคยเล่าแล้วสงครามอูฮุดไปฟันหักก่อนเลยฝั่งขวาข้างล่างปากแตกฟันหักเลือดกบปากโดนขว้างคนที่ขว้างชื่อว่าอุตบะซะบินอบีวะกอสซาบินอบีวะกอสเป็นคนที่อารักขานบีส่วนคนขว้างนบีก็คืออุตบะบินอบีวะกอสพี่ชายของซะพี่กับน้องอยู่คนละฝั่ง พี่ขว้างนบีซาบินอบีวะกอสเอาอกรับธนูรับอาวุธแต่ไม่ทันเข้าปริปากนบีเลือดกบปากฟันหักนบีฟันหักและสุดท้ายอุตบะก็ถูกฆ่านะนี่เล่าให้พี่น้องฟังแล้วก็โดนเกาะเหล็กหมวกเหล็กทิ่มเข้าไปที่แก้มแล้วก็มีที่หัวไหล่โดนฟันแต่ไม่เข้าแต่ไหล่ซ้นเจ็บเป็นเดือนเลยแล้วก็มีแผลที่หัวเข่าตกสนามเพาะตกหลุมลงไปเลือดไหลที่ปากที่หน้ามีคิ้วแตกด้วยไหลหยดตรงเท้าเลยก็นำเรียนกับพี่น้องว่าเรื่องเนี้ยที่มันประสบกับนบีก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดดังนั้นอย่างที่นำเรียนว่าชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยไม่ได้โรยไปด้วยกีบดอกกุหลาบดอกไม้แต่ก็จะเจอบททดสอบอะไรที่ไม่ดีแต่ให้เรารู้ไอ้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยที่มันมาเกิดกับเราเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการที่จะทดสอบบ่าวของพระองค์ว่าสามารถจะอดทนซอบัตผ่านมันไปได้ไหมถ้าเราซอบัตไม่ผ่านอดทนไม่ผ่านก็ไม่ได้รางวัลแต่ถ้าเราอดทนซอบัตผ่านเราก็ได้รางวัลแค่นั้นเองและก็แน่นอนว่าความดีต่างๆที่มันมาเกิดขึ้นกับเราก็เป็นไปเกือบด้วยกับการกำหนดของอัลลอฮ์เช่นเดียวกันนะนี่คืออายะที่พูดถึงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ให้คุณและก็ให้โทษและก็เป็นผู้ทรงมีอำนาจคุณกับโทษจะเกิดกับเราได้ด้วยการอนุมัติของอัลลอฮ์มีดูอาที่เราอ่านหลังละหมาดตลอด5เวลาอัลลอฮุมมะลามานีอาลิมาอาตอยตะวะลามุอ์ติยาลิมามะนะตะวะลายันฟะอูซันจัดดีมิงกันจัดดูอ่านกันตลอดแต่บางครั้งไม่ได้ดูความหมายความหมายว่ายังไงโอ้อัลลอฮ์ลามานีอาลิมาอาตอยตะไม่มีผู้ใดขัดขวางในสิ่งที่พระองค์ประทานให้นะไม่มีผู้ใดขัดขวางในสิ่งที่พระองค์ประทานให้แปลว่าอะไรที่เป็นของเราใครขวางไม่ได้อะไรที่เป็นของเรายังไงมันก็จะต้องมาถึงตัวเราใครจะพยายามขวางจะพยายามมาให้มันถึงทำไม่ได้หรอกริสกีเดี๋ยวมาถึงหน้าบ้านเมื่อวานเข้าไปบ้านภรรยาบอกว่ามีเป็ดอยู่ตัวนึงนะฮะเราซื้อเป็ดไปตอนไหนเขาบอกมีคนเอามาให้ไม่รู้เรื่องเลยใครก็ไม่รู้ขอซอยไปขอบ้านไปผ่านเขาบอกอาจารย์ให้มาเยอะแล้วผมขอให้อาจารย์บ้างฉันให้อะไรเนี่ยก็บอกอ๋อให้ความรู้ฟังวิทยุอย่าคิดถึงเป็ดมีเป็ดอร่อยอย่านึกถึงอาจารย์ก็มาฝากไว้ยังไม่ได้กินเลยกินไม่ทันออกมาก่อนก็เป็ดไปดิสกีฉันมาถึงแล้วอยู่ในบ้านแต่ยังไม่รู้ได้กินหรือเปล่าแล้วกลับไปใครกินหรือเปล่าไม่รู้เอาไม่เป็นไรมาอยู่ในตู้เย็นและปลอดภัยก่อนอัลฮัมดุลิลละแต่ยังไม่รู้จะถึงปากเราหรือเปล่าเอานะดังนั้นอะไรที่อัลลอฮ์ประทานให้ใครขวางไม่ได้คิดง่ายๆเป็นของเราอย่างไรมันก็เป็นของเราวะลามุอ์ติยาลิมามะนาตและไม่มีผู้ใดจะไม่และไม่มีผู้ใดที่จะให้ได้ในสิ่งที่พระองค์ทรงขัดขวาง
ช่นเดียวกันอะไรที่ไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่จะพยายามยังไงก็ไม่ใช่อันนี้เป็นดูอาสำหรับคนอกหักด้วยนะใช่ไหมใครมีความรักอกหักพยายามแล้วพยายามเขาไม่รักทำยังไงเขาก็ไม่รักก็เราไม่ให้อย่าไปคิดเยอะบางคนไปนั่งแล้วกูไม่ดียังไงวะอะไรเงี้ยนะคือบางครั้งก็ต้องสำรวจตัวเองนิดนึงมันก็มีสาบับมันก็มีสาเหตุถูกป่ะแต่ว่าสมมติเราทำสาบับครบแล้วเราทำครบหมดเลยสาเหตุแต่มันไม่ได้เนี่ยก็ให้เรารู้เลยว่าอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดให้เป็นของเราพยายามให้ตายก็ไม่ได้สุดท้ายเนี่ยวะลายันฟะอูซันจัดดีมิงกันยัดดูแปลว่ารู้ไหมความพยายามจะไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้พยายามนอกจากมาจากอนุมัติของอัลลอฮ์เราจะพยายามแทบตายไงถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ก็ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เราละทิ้งความพยายามนะพี่น้องพอฟังแบบนี้อ๋อกูไม่ต้องทำอะไรแล้วนอนอยู่กับบ้านเดี๋ยวเงินมาเองไม่ใช่ต้องทำก่อนแต่ไม่ใช่หมายความว่าเมื่อคุณทำแล้วคุณจะได้เสมอไปบางครั้งก็อาจจะได้บางครั้งก็อาจจะไม่ได้ได้ล่าหน่อยความพยายามเป็นสาเหตุของความสำเร็จแต่ทุกความสำเร็จนั้นแต่ทุกความสำเร็จนั้นมาจากอัลลอฮ์สิ่งที่เป็นตัวเราตัวช่วยให้เกิดความสำเร็จหนึ่งในนั้นคือความพยายามใช่ไหมล่ะแล้วก็ดูอามอบหมายต่ออัลลอฮ์แต่ผู้ที่จะให้ความสำเร็จมีอย่างเดียวเลยคืออัลลอฮ์นั้นจึงนี้จะบอกว่าวะลายันฟะอูไม่มีประโยชน์นะความพยายามเนี่ยถ้าความพยายามนั้นเมื่อกระทำไปแล้วไม่ได้รับการอนุมัติจากอัลลอฮ์ให้มันเกิดผลนะเหมือนกับคนที่พยายามหายารักษาโรคหาแล้วหาอีกบุกเข้าป่าต่างๆหาใครว่าดีกินไปหมดแต่มันไม่ตรงไงมันไม่ตรงมันก็ไม่หายก็ตามนั้นบางคนไปเจออะไรก็ไม่รู้มีคนเพื่อนให้มายังไม่ถามอะไรกินพอกินไปตรงกับมันหายอัลลอฮ์ให้ฮัมดุลิลละห์ดังนั้นชีวิตเรามอบไว้กับอัลลอฮ์แล้วเราก็จะสบายใจนะเหมือนกับเวลาเรากำหินนะพี่น้องนะยิ่งกำแน่นมันก็เจ็บปล่อยบ้างปล่อยให้เป็นเรื่องของพระองค์บ้างนะให้อัลลอฮ์จัดการบ้างนะครับอ่ะต่อมาครับอายะต่อมานะวะฮุวัลกอฮิรุฟาวกออิบาดีฮิวะฮุวัลฮากีมุลคอบีรอัลลอฮ์เน้นย้ำอีกแล้วบอกว่าไงและพระองค์คือก็คืออัลลอฮ์นะคืออะไรผู้ทรงอำนาจเหนือปวงบ่าวของพระองค์ผู้ทรงอำนาจเหนือปวงบ่าวของพระองค์และพระองค์คือผู้ทรงปรีชาญาณและผู้ทรงรอบรู้อย่างดียิ่งอัลฮัมดุลิลละห์เน้นย้ำอีกให้เรามอบหมายต่ออัลลอฮ์ให้เราขอต่ออัลลอฮ์กุลอัยยุชัยอินอักบารุชะฮาดะตันอ่ะจงกล่าวกุลนี่แปลว่าจงกล่าวใครกล่าวมูฮัมหมัดจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าสิ่งใดยิ่งใหญ่กว่าในการเป็นพยานมีอะไรไหมที่จะยิ่งใหญ่กว่าการเป็นพยานพยานตรงนี้หมายถึงอะไรการยืนยันใช่ไหมการยืนยันเพื่อให้เกิดความหนักแน่นเนี่ยพยานเป็นพยานเลยยืนยันเพื่อให้เกิดความหนักแน่นความมั่นคงจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าอัลลอฮ์นั้นคือผู้เป็นพยานเวลาที่เรากระทำอะไรก็แล้วแต่คุยกัน2คน3คนเนี่ยอย่าคิดว่าอ๋อไม่มีพยานนะเดี๋ยวนี้พยานเนี่ยในการสืบหาตอนนี้นะกำลังดังเลยข่าวก็ตามอะไรกล้องวงจรปิดถูกป่ะพยายามไปค้นบ้านใครมีกล้องเนี่ยสมมติมีคดีนะครับมาขอเราดูหมดอะผ่านไหมอะไรไหมเพราะต้องการพยานยืนยันให้มัดตัวไอ้คนที่เป็นฆาตกรแต่สมมตินะมันทำจริงๆแหละแต่มันหาพยานไม่ได้ไม่มีพยานยืนยันเลยกล้องก็ดันเสียไอ้คนก็ไม่มีใครเห็นเลยกฎหมายก็อาจจะเป็นไงไม่สามารถเอาคนผิดมาลงโทษได้เพราะเขาตัดสินตามพยานแต่ถ้าเราบอกว่าอัลลอฮ์เป็นพยานเนี่ยจบเลยแปลว่าถ้าแกไม่ยอมรับแกก็ไปเจอโลกหน้าหนักกว่าอีกไอ้โลกนี้แกก็รอดไปเพราะว่าแกหาพยานไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าแกจะเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าแกกระทำจริงนะถ้าเป็นคนเลวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าหาหลักฐานมันไม่ได้แล้วเขาไม่ได้ทำนะเสมอไปนะดึงออกไหมสมมติคนคนนึงเนี่ยออกมาจากหลุดคดีมาเขาอาจจะฆ่าคนจริงๆก็ได้แต่เหตุที่หลุดเพราะอะไรมันไม่มีหลักฐานมายืนยันถึงการไปทำแ
ในกฎหมายก็ต้องบอกว่าเป็นสันนิษฐานเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ระหว่างเขาตัวเขาเองเขารู้ดีว่าทำไม่ทำและอัลลอฮ์ทรงรู้ดังนั้นมนุษย์เราเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายมีระบบการตรวจสอบตัวเองไม่ต้องไปเจอกล้องวงจรปิดหรอกเรารู้อยู่แล้วว่าคนที่พระองค์เนี่ยทรงรอบรู้ทั้งหมดในสิ่งแม้กระทั่งสิ่งที่อยู่ในหัวใจโกหกใครไม่ได้นะโกหกอัลลอฮ์ไม่ได้โกหกมนุษย์ได้แต่โกหกอัลลอฮ์ไม่ได้นะครับเอาต่อมาอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นพยานระหว่างฉันกับเจ้าและกุรอานนี้ก็ได้ถูกประทานลงมาแก่ฉันแก่ใครแก่ท่านนบีกุรอานเนี้ยถูกประทานลงมาให้แก่ท่านนบีเพื่อให้ท่านนบีนั้นได้ใช้อันกุรอานนี้ทำการอะไรตักเตือนลีอุนซิรอกุมบิฮีวะมันบะลักให้กุรอานเนี้ยมาตักเตือนพวกเจ้าและผู้ที่กุรอานนี้ไปถึงถ้ากุรอานไปไม่ถึงพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายคนคนนั้นก็ไม่ได้รับการตักเตือนพูดง่ายๆว่าศาสนาเนี่ยถ้ามันยังเข้าไปถึงที่ไหนก็แล้วแต่คนคนนั้นก็ถือว่าอัลลอฮ์อภัยให้นะเออเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องนะมันมีข้อจำกัดในการเผยแพร่ศาสนาอาจจะมีชนเผ่าต่างๆอะไรปางๆก็ยังไม่ได้ถูกเผยแพร่ก็ว่ากันไปกุรอานยังไปไม่ถึงคำว่ากุรอานไปไม่ถึงแปลว่าอะไรหลักธรรมคำสอนอิสลามยังไปไม่ถึงแต่คราวนี้สมมติส่งกุรอานไปอย่างเดียวเรารู้แล้วมีเผ่าอยู่ที่แถวทะเลแคริบเบียนอยู่บนเกาะเอากุรอานส่งไปอย่างเดียวอ่านออกปะ ไม่รู้อะไรวะนี่มันนึกว่าคัมภีร์อะไรมันก็ไม่รู้ไอ้คำว่ากุรอานตรงนี้หมายถึงหลักธรรมคำสอนที่อยู่ของอัลลอฮ์เอาไปสอนเอาไปบอกอาจจะไม่ได้ถือกุรอานเป็นเล่มก็ได้แต่คนคนนี้เขารู้จักหลักธรรมคำสอนฮาลาลฮารอมในกุรอานเอาไปสอนเอาไปเตือนเอาไปบอกรู้จักเอาสิ่งที่เอาเรื่องของพระเจ้าไปสอนนั่นแหละก็คือเอากุรอานไปสอนเพราะเวลาสอนศาสนานี่คือเอาอะไรไปสอนกุรอานนะไม่ใช่เอาความคิดตัวเองไปสอนนะเออเอากุรอานไปสอนเอาฮะดีษไปสอนเอาต่อมาพวกเจ้าจะยืนยันโดยแน่นอนกันนั้นหรือว่ามีพระเจ้าอื่นร่วมกับอัลลอฮ์เวลากุรอานไปถึงแล้วเนี่ยรู้แล้วสัจธรรมปรากฏแล้วเนี่ยยังจะเป็นพยานยืนยันอีกเหรออันนะมาอัลลอฮิอาลีฮะตันอุครอมีพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์อีกหรือกุลลาอัชฮัดตรงนี้แปลว่าอะไรแปลว่าจงกล่าวถึงมูฮัมหมัดว่าฉันจะไม่ยืนยันเออคนที่ไม่ยืนยันไม่เป็นพยานก็คือท่านนบีไม่ยืนยันไม่รับรองนะใครเชื่อแบบนี้ไม่ได้แปลว่าเป็นศาสนาที่เป็นคำสอนของนบีเพราะนบีไม่เคยสอนให้เคารพสักการะสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเอาสิ่งใดมาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์แสดงว่าเถื่อนทั้งนั้นเลยนะใครที่บอกว่าอ้างเป็นมุสลิมแต่ยังเชื่อว่ามีอำนาจอื่นเหมือนกับอัลลอฮ์แสดงว่าเถื่อนนบีไม่รับรองของเถื่อนน่ะนบีไม่รับรองของไม่จริงกีสุดต้องดีมากจงกล่าวเถิดเอาอีกแล้วแท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นและแท้จริงฉันขอปลีกตัวออกจากสิ่งที่เป็นการตั้งภาคีแก่อัลลอฮ์ไม่ขอยุ่งเกี่ยวใดๆบารีอุมไม่เกี่ยวถ้าเรื่องนี้พวกท่านทำพวกท่านก็รับกันไปเองนะจะมาอ้างนบีไม่ได้นะอ๋อนบีสอนแบบนี้ไม่ใช่นะอันนี้เถื่อนของเถื่อนนะไม่ได้มาจากคำสอนของอัลลอฮ์ไม่ได้มาจากคำสอนของท่านรอซูลบรรดาผู้ที่เราได้ประทานคัมภีร์ให้แก่พวกเขานั้นก็หมายถึงชาวคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นยะฮูดีและนะซอรอพวกเขารู้จักเขางงไหมหมายถึงพวกเขาเนี่ยรู้จักนบีมูฮัมหมัดเนี่ยพวกเนี้ยรู้จักนบีมูฮัมหมัดเนี่ยยิ่งกว่าเช่นเดียวกับที่รู้จักบรรดาลูกๆของพวกเขาเองอันนี้เล่าไปแล้วในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ก่อนหน้านี้ว่ายะฮูดเนี่ยไม่ใช่ไม่รู้นะว่าคนเนี้ยเป็นนบีรู้แต่มันไม่รับเพราะมันรู้สึกว่าทำไมรอซูลต้องมาจากอาหรับด้วยไม่มาจากบันอิสรออีนนะรู้ดีเหมือนกับลูกรู้จักเหมือนกับรู้จักลูกมองปั๊บก็รู้แล้วเนี่ยลูกเรานิสัยเป็นยังไงเขารู้จักนบีเหมือนกับรู้จักลูกของพวกเขาบรรดาผู้ที่ทำให้ตัวของเขาขาดทุนนั้น
เขาพวกเขาก็จะไม่ศรัทธาแต่ถ้าเขารู้จักนบีและเขาศรัทธาเขาก็กลายเป็นคนที่ได้กำไรประสบความสำเร็จเหมือนกับอับดุลลอฮ์บินซาลามที่เคยเล่าไปแล้วว่าเป็นยะฮูดแต่มารับอิสลามแล้วก็ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั่นเองต่อมาสุดท้ายครับ21วะมันอัซลามุมิมมานิฟตารออะลัลลอฮิกะซิบันเอากะซะบะบิอายาติผู้ใดเล่าที่จะอาธรรมยิ่งกว่าผู้ที่อุปโลกความเท็จให้แก่อัลลอฮ์เพราะพวกนี้พี่น้องนะรู้ป่าวว่าที่เขาทำรูปปั้นขึ้นมาเนี่ยเขาอ้างว่าทำนี้เป็นเรื่องดีเพราะเป็นสื่อไปถึงอัลลอฮ์แต่ผ่านรูปปั้นน่ะผ่านจวิตแล้วก็อ้างว่าเนี่ยเรื่องดีหมดเลยเนี่ยที่ทำอยู่นะผ่านเอาเลือดไปป้ายกับจวิตต่างๆถึงอัลลอฮ์แต่ผ่านรูปปั้นเนี่ยเขาอุปโลกขึ้นมาและก็ปฏิเสธบรรดาอายะของพระองค์เครื่องหมายต่างๆแท้จริงบรรดาผู้อาธรรมนั้นจะไม่ได้รับความสำเร็จอัลลอฮ์บอกไว้เลยนะยุฟเลห์แปลว่าฟะลาห์นี่แปลว่าอะไรแปลว่าชัยชนะความสำเร็จและยุฟเลห์แปลว่าไม่ได้รับความสำเร็จไม่ได้รับชัยชนะนั่นเองนะครับนี่ก็คืออายะห์ที่17ถึง21อยู่ในหมวดนี้นะฮะเดี๋ยวเราอ่านต่อนะويوم نحشرهم جميعا ويوم نحشرهم جميعا ويوم نحشرهم جميعا อันนี้จะอยู่ตรงไหนเนี่ยยาวนะثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون มีที่อัชรอกูเนี่ยอ่านยาวเหมือนกันอ่านสีได้นะแล้วก็ชูรอกาเนี่ยก็อันนี้วาจิบเลยมัดวาจิบต้องยาวนะมัดยาอิสกับมัดวาจิบนะครับจริงๆมัดยาอิสเนี่ยอ่านสองก็ได้เพราะว่ายาอิสแปลว่าอนุญาตวาจิบแปลว่าจำเป็นนะเป็นยาวแต่เราอ่านยาวเพื่อจะได้ให้ได้เขาเรียกอะไรมันจะได้ดูได้ยาวขึ้นนะหมายถึงว่าเราได้อ่านได้ช้าขึ้นนะครับอีกรอบหนึ่งซุมมะนะกูลูลิลลาซีนอัชรอกูอัยนะชูรอกาอุกุมุลลาซีนกุนตุมตัซอุมูนكأوكم الذين تزعمون أي رقم นึงนะ ثم ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون อายะต่อมานะซุมมะลัมยะกุนฟิตนะตุฮุมอิลลาอกาลูวัลลอฮซุมมะลัมตะกุนฟิตนะตุฮุมอิ
กอลูวัลลอฮิร็อบบินามากุนนามุชริกีนانظر كيف كذبوا على أنفسهم อีกรอบหนึ่งนะอุนนะอุนซุรانظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانويفترون وضل عنهم ما كانوا يفترونوَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ มีตัวกราฟอีกตัวหนึ่งนะอิไลค์มีตัวกราฟนะوَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ กี่นะไม่หนวกเสียงด้วยไม่หุมไม่สองคันนะوَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُسَمِعُوا إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِيآذانهم وقرا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا أن يفقهوه وفيยัฟกอฮูฮูวาฟีอาซานิฮิมวะกอรอโอเคนะอีกรอบหนึ่งวะจะอัลนาอะลากุลูบิฮิมอะกินนะตันอัยยัฟก็หูหัวฟีอาดานิฮิมวะกรอوَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا
ฮัตตาอิซาจาอูกะยูจาดิลูนะกะยะกูลุลลาซีนะกะฟะรูيقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين ผมมาคิดตัวตอไม่ใส่ให้หนักเท่าไหร่ตีไม่ได้ต้องตีอาซาตีรุลเอาวาลีนไอ้รอบหนึ่งนะอัลลาซีนกะฟะรูอินฮาซาอิลลาอาซาตีรุลเอาวาลีนوَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ ดูให้ดีนะมันจะงงว่าหุ้มยันยันอะไรยันเฮาเฮาเนี่ยอันตัวอินมาแล้วอันหูว่ายันเอาว่ายันเอาหน้าอันแล้วก็อันเนี่ย เก็บตัวฮาด้วยอันมีฮาออกมาด้วยพ่นลมด้วยอ่านชัดๆดูดีๆทีละตัวอัลฮัมดุลิลละวะฮุมยันฮาวนะอันฮุวะยันเอานะอันวะฮุมยันฮาวนะอันฮุวะยันเอานะอันวะอียุฮลิกูนะอิลลาอันฟุซะฮุมวะมายัชعُرُونَ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ มาดูความหมาย وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا บั้นปลายสุดท้ายของเราพี่น้องครับไม่ได้หยุดอยู่ที่กูโบนะในดุนยาเนี่ยไปกูโบนี่ก็คือไปส่งสุดท้ายแล้วส่งกว่านี้ไม่ได้แล้วนะจะลงไปส่งข้างล่างก็ไม่ได้แล้วส่งได้แค่ที่กูโบแล้วเราก็กลับมาใช้ชีวิตกันแต่หลังจากที่ฝังไปแล้วเนี่ยก็อยู่ในอัลัมบาซักนะซึ่งฉันเคยบอกไปแล้วว่าบาซักเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันแคบนะแล้วพอเราไปบอกว่ามันอยู่ในโลมันน่าจะแคบเนาะนี่คือโรงที่เราเห็นนะใช่แต่จริงๆนะอีกมิตินึงก็คือบัซซักนั้นนะเป็นโลกที่กว้างใหญ่กว่าดุนยานี่อีกใหญ่กว่าดุนยาเพราะว่าอัลลอฮ์จะไล่ระดับความใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากคันบันดาและก็มาดุนยาดุนยานี่ก็ใหญ่แต่ก็ไม่สุดเท่าไหร่นะก็ทั่วโลกแต่เราก็ไปไม่ทั่วหรอกนะและหลังจากนั้นบัซซักก็ใหญ่กว่าอีกแล้วสุดท้ายที่อยู่นิรันดร์กาลเลยนิรันดรเลยก็คือสวรรค์และก็นรกคิดว่าสวรรค์กับนรกใหญ่ไหมใหญ่ที่สุดแล้วใหญ่ไพศาลกว้างใหญ่นะคราวนี้อัลลอฮ์บอกว่าในและในวันที่เราชุมนุมพวกเขาทั้งมวลก็คือวันที่เราฟื้นคืนชีพมา
และก็จะมาชุมนุมกันนะชูรูฮุมจะมีอาจะมีอานี่มากันหมดนะตั้งแต่คนแรกจนกระทั่งถึงคนสุดท้ายตั้งแต่นบีอาดัมจนกระทั่งคนที่ตายคนสุดท้ายในวันกิยามะแล้วพี่น้องคิดดูจะเยอะขนาดไหนขนาดที่มีชีวิตยังไม่นับตายเนี่ยยังบางที่นี่ล้นเลยนะบางชุมชนนี่ล้นเลยและนั่นเนี่ยตั้งแต่คนแรกจนกระทั่งคนสุดท้ายเนี่ยจะใหญ่โตจะเยอะขนาดไหนนะซึ่งอันเนี้ยมันเกินกว่าจินตนาการเราอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้แต่ให้แน่นอนว่าไม่มีใครสูญหายหรอกมากันครบแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานำสัตว์มาด้วยอัลลอฮ์ให้เอาสัตว์มาด้วยนะสัตว์ก็มาด้วยแต่พอเวลาพระองค์นั้นจะทำการพิพากษาอัลลอฮ์ก็ให้มันกลายเป็นดินไปให้สัตว์เนี่ยกลายเป็นดินมีมนุษย์บางคนอยากเป็นสัตว์ตอนนั้นกูอยากเป็นควายบ้างแล้วเว้ยตอนนั้นเพราะอะไรล่ะขอโทษนะเพราะว่าต้องถูกสอบสวนไม่ต้องลงนรกอยากเป็นควายแล้วตอนนั้นตอนเป็นคนไม่เอาพอไปอยู่อันนั้นอยากเป็นควายอันนี้ยกตัวอย่างนะอาจจะเป็นหมีแพนด้าก็ได้แล้วก็ไม่รู้แต่เพราะว่าสัตว์เนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้กลายเป็นตุตุรอบากลายเป็นดินไปกลายเป็นดินไปแล้วแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยแม้กระทั่งความยุติธรรมระหว่างสัตว์ที่ขวิดกันและไปทำให้เขาอีกตัวนึงหักเพราะอีกตัวนึงเขามันใหญ่กว่าอัลลอฮ์จะให้ตัวที่ถูกขวิดในวันกิยามะห์ขวิดคืนเนี่ยยุติธรรมแม้กระทั่งสัตว์แล้วพวกเราจะเหลือไหมที่ไปละเมิดคนเนี่ยขนาดสัตว์เนี่ยมันทำด้วยสัญชาตญาณแต่มันขวิดกันเห็นไหมมันขวิดกันบางทีเลือดเต็มกับเต็มหัวมันเลยไอตัวถูกขวิดเป็นแผลตายวันกิยามะห์อัลลอฮ์ให้ตัวถูกขวิดที่ตายเนี่ยขวิดไอตัวนั้นคืนแล้วพวกเราจะเหลือไหมที่ไปละเมิดคนขนาดสัตว์เนี่ยอัลลอฮ์ยังให้ความยุติธรรมเลยคราวนี้พอมารวมกันแล้วเนี่ยก็รอคอยการถูกสอบสวนนะครับวันที่เราชุมนุมพวกเขาทั้งมวลแล้วเราก็กล่าวแก่บรรดาผู้ที่มีภาคีขึ้นว่ายากูลุลิลละซีนะอัชรอกูไอนะชูรอกะไหนอ่ะบรรดาภาคีของพระเจ้าที่พระเจ้าอ้างกันว่ามีอำนาจนักหนาศักดิ์สิทธิ์นักหนาแจ๋วดนนู่นดนนี่ให้ได้ที่ไปบูชามันเหลือเกินเนี่ยอันนี้ในสำนวนนะวันกิยามะห์ที่อัลลอฮ์เอามาชุมมันอยู่ไหนที่ไปขอเนี่ยตะเบงไปขอกันทำทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ไหนล่ะพี่น้องมันเป็นหินเป็นปูนมันอยู่ไหนล่ะมันก็ไม่มีหรอกใช่ไหมล่ะเจ็บใจไหมอุตส่าห์แหมหมดเงินหมดทองไปสุดท้ายวันกิยามะห์อัลลอฮ์ถามไอ้ที่แกไปขอมันอยู่ไหนไม่มีหายหมดแล้วเป็นหินเป็นปูนเป็นดินถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตมันก็ตายไปสมมุติเป็นแมว3หัวสมมุติมันก็กลายเป็นดินไปแล้วมันจะมาอยู่ให้อำนาจอะไรล่ะใช่ไหมต้นไม้ไปไหนต่อไหนแล้วเป็นปูนเป็นหินเป็นดินก็กลายเป็นสูญสลายไปแล้วอัลลอฮ์ถามว่าอยู่ไหนและผลแห่งการทดสอบพวกเขาก็มิได้เป็นอย่างอื่นนอกจากพวกเขากล่าวว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์พวกไหนพวกตั้งภาคีขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าไงผู้เป็นพระผู้อภิบาลของเราว่าพวกเราไม่เคยเป็นผู้ที่ให้มีภาคีขึ้นแต่อย่างใดงงไหมปฏิเสธไม่รับผู้ร้ายปากแข็งเป็นเรื่องปกตินะมนุษย์เราเนี่ยพอรู้จะถูกลงโทษข้างหน้าแล้วไปไม่ออกแล้วโกหกไว้ก่อนโกหกไว้ก่อนเผื่อไว้เผื่อรอดเอาตัวรอดซุมมาลัมตะกุนฟิตนะตูฮุมอิลลาอันกอลูวัลลอฮ์ร็อบบีนามากุนนามุชริกีนอุนซุรมุฮัมมัดอุนซุรจงพิจารณาดูเถิดว่าพวกเขาได้โกหกตัวของพวกเขาเองอย่างไรพวกนี้โกหกตั้งแต่อยู่ในดุนยานี้แล้วพี่น้องไม่ต้องไปรอโลกหน้าหรอกรอโลกหน้าเนี่ยรอเล่าให้ฟังแต่ในดุนยาพวกนี้ก็โกหกอยู่แล้วปิ่นป้อนต่างๆหาเรื่องต่างๆมาพยายามที่จะบอกมูฮัมหมัดเนี่ยแต่งเรื่องขึ้นมาโดนไสยศาสตร์ว่ากันไปและสิ่งที่พวกเขาอุปโลกขึ้นก็หายไปจากพวกเขาเออ
สิ่งที่อุปโลกขึ้นมาที่เป็นภาคีต่ออัลลอฮ์ก็หายไป25อายะที่25และในหมู่พวกเขานั้นมีผู้ที่สดับฟังเจ้าอยู่บ้างหมายถึงพวกที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เนี่ยก็มีมาฟังใครมาฟังนบีอยู่บ้างและเราก็ได้ให้มีสิ่งมากั้นหัวใจของเขาพี่น้องครับบางคนมาฟังศาสนาแต่ก็ไม่เอาศาสนาก็มีนะบางทีเขาเรียกว่าเราสอนไปอย่าสมมติต้องอะไรมากอยู่ดีๆไม่ฟังหรอกสมมติมีหอกระจายเสียงเปิดหอกระจายเสียงในหมู่บ้านเสียงสลามเข้าไปแต่ฟังแล้วมันก็เฉยๆฟังแล้วมันเหมือนมันมีอะไรมากั้นไม่อยากจะรับรู้บางคนพี่น้องเชื่อไหมขึ้นไปบนรถและรถคันนั้นเปิดวิทยุศรีสลามกำลังสอนเลยเนี่ยเอาซิปตับซีไปสอนเฮ้ยมึงปิดเถอะมึงปิดเถอะกูฟังแล้วมันยังไงก็ไม่รู้อ่ะฟังแล้วไม่สบายใจมีเนี่ยบางคนไม่อยากฟังเรื่องศาสนานะทั้งที่รู้ไหมเรื่องศาสนาดีรู้แต่ไม่เอาอ่ะมันไม่อยากฟังเป็นงี้แต่ถ้าเปิดเพลงไงโอ้มันเลยเปิดเลยมันมีบางทีฟังแต่ก็ไม่ได้อะไรก็มีเราอย่าเป็นแบบนี้นะพี่น้องนะเราต้องเป็นคนที่ฟังแล้วก็ไตร่ตรองคิดคำนวณฟังแล้วอีหม่านเพิ่มไม่ใช่ฟังแล้วโมโหศาสนาอะไรว่าห้ามเยอะจังวะอะไรเงี้ยมีคนไม่อยากฟังศาสนาเพราะฟังแล้วรู้สึกมันยุ่งยากไปหมดเดี๋ยวห้ามนู่นห้ามนี่ก็ขอโทษนะแกมันไม่ได้อยู่ในกรอบนี่ถ้าลองทำอยู่ในแต่กรอบแต่แรกถามคนละหมาดฟัดดูห้าเวลาเหนื่อยไหมคนที่ทำประจำเนี่ยสบายอัลฮัมดุลิลละไม่ได้มีอะไรเหนื่อยเลยฉันละหมาดห้าเวลาเนี่ยแต่บางคนมันไม่ทำนะห้าเวลาเนี่ยมันรู้สึกมันยากเหลือเกินบางวันนี่ถ้าครบห้าเวลานี่ต้องฉลองนะต้องฉลองวันนี้ได้ครบห้าเวลาแล้วฉลองเพราะรู้สึกมันยากแต่บางคนเนี่ยไม่ได้ทำเนี่ยอยู่ไม่ได้เห็นไหมต่างกันต่อมาเราให้มีสิ่งปิดกั้นอยู่บนหัวใจของพวกเขาจะเลิกแล้วเหรอนึกว่าจะเลิกแล้วฉันก็มีกินบุญต่อเนี่ย ในการที่พวกเขาจะเข้าใจกุรอานอัลลอฮ์ให้มีสิ่งมากั้นบรรยายกับคนเดียวกันฟังครูแอร์เหมือนกันแต่อีกคนนึงไม่เอาอีกคนนึงเอาอีกคนไม่เข้าใจคนนึงงงและได้ให้หูของเขาหนวกให้หูของเขาหนวกและหาพวกเขาเห็นสัญญาณทุกอย่างเขาก็ไม่ศรัทธาพี่น้องมันมีคนประเภทนี้นะต่อให้อัลลอฮ์จะให้สัญญาณยังไงชัดเจนยังไงคนมันไม่เอามันก็ไม่เอาจนกระทั่งพวกเขาได้มาหาเจ้าแล้วก็โต้เถียงกับเจ้าบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นก็จะกล่าวนี่มิใช่อะไรอื่นนอกจากเพียงนิยายโบราณเท่านั้นทำไมแจกไว้ล่ะเดี๋ยวสมาธิเสียหมดโอ้วะฮุมยันฮาวนานฮูวะยันเอานานฮูและพวกเขาห้ามเกี่ยวข้องกับอัลกุรอานพวกเขาจะห้ามกันนะเฮ้ยมึงอย่าไปเรียนนะซุนนะเนี่ยอย่าไปฟังนะอิสลามศรีอิสลามอย่าไปฟังเดี๋ยวมึงก็เปลี่ยนอ้าวก็ดีสิเปลี่ยนในเรื่องดีไม่ให้ฟังศาสนามีนะบางคนไม่ให้ฟังศาสนางงแล้วขอโทษนะจะอยู่แบบโง่ๆแบบนั้นเหรอพอจะให้ฟังศาสนามึงอย่าไปฟังนะเดี๋ยวมึงเป็นน่ะมันว่ากันเวลาเขาเอากุรอานมาสอนมันบอกว่าอย่าไปฟังและพวกเขาก็ปีกตัวห่างจากกุรอานและพวกเขาก็ไม่ทำให้ใครพินาศนอกจากตัวของพวกเขาเท่านั้นแหละแต่พวกเขาไม่รู้สึกพี่น้องครับเขาตั้งหัวข้อไว้ดีนะเขาบอกว่าคนชั่วจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากอัลกุรอานเราจะเป็นคนดีคนชั่วเนี่ยไม่ยากเลยนะตรวจง่ายมากเราได้ประโยชน์จากกุรอานหรือเราไม่ได้ประโยชน์จากกุรอานถ้าเราไม่ได้ประโยชน์จากกุรอานเราคนชั่วเราไม่ได้อะไรจากคำสอนของกุรอานเลยนี่คือคนชั่วนะเพราะคนชั่วจะไม่เอากุรอานไม่ฟังกุรอานไม่สนใจไม่ศึกษาอัลฮัมดุลิลละห์พวกเราเนี่ยคนดีกันหมดเพราะมาเรียนกุรอานนี่
เป็นพยานกันเลยนะพวกเราคนดีกันหมดเพราะว่าเรามาเอากุรอานมาฟังกุรอานมาเรียนแต่ถ้าคนชั่วไม่เอากุรอานและเอากุรอานเป็นเครื่องมือหากินด้วยเป็นอย่างนั้นนะเอากุรอานมาเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินอีกต่างหากแต่ไม่เอากุรอานไปใช้บางคนพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายปรากฏว่าขายก๋วยเตี๋ยวขายไม่ค่อยดีไปปรึกษาคนที่มีศาสนาเขาก็บอกว่าอ๋ออ่านดูอาบ้างเปล่าซิกเก็ตบ้างไหมอัสการละหมาดครบบ้างไหมเขาก็ถามเอาร้านเป็นยังไงพูดจาดีไหมลูกค้ามาตะแบ่งเสียงดังด่าลูกค้าอีกไอ้เงี้ยขายไม่ดีหรอกมารยาทไม่มีไอ้คนไม่รู้ศาสนาทำไงมึงเอานี่ไปถ่ายซูเราะห์วากีอะห์แปะหน้าตู้เลยเออมันคิดยังเอากุรอานเราตกลงกุรอานนี่เป็นยันเหรอเป็นยันเหมือนนางกวักเหรอมึงเอากุรอานมาเป็นนางกวักเหรอขอมาอัพนะเอามาแปะหน้าตู้เดี๋ยวขายดีอัลลอฮ์ให้อะไรวะนี่เหมือนกับพวกยันเลยนะแต่เป็นกุรอานดูดีต้องเป็นกุรอานไงแต่เชื่อแบบเหมือนยันเลยเอากุรอานเหมือนยันเหมือนนางกวักเลยคนพุทธเขามีคนนอนมุสลิมขอโทษทีเขามีนางกวักไอเราเอายันมาแปะเอากุรอานเละมาแปะเขียนอะไรไม่รู้บางทีอ่านไม่ออกด้วยอะไรวะเขียนไขว้ไปไขว้มาแปะแต่ถ้าแปะเอาไว้เพื่อให้รู้ว่าเป็นนั้นมุสลิมอีกเรื่องนึงนะไม่เกี่ยวกันนะเมื่อก่อนเขาแปะอัลลอฮ์มูฮัมหมัดเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าร้านมุสลิมอันนี้ไม่ว่ากันจริงๆเนี่ยถ้าเป็นร้านมุสลิมเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยดูง่ายก็คุมฮิญาบขายของก็รู้เลวจะไปยากอะไรถ้าเป็นผู้ชายนี่ใส่อย่างฉันนี่ใส่หมวกกับย่อสักอันนึงนะรู้แหละแล้วเวลาเจอก็อัสสลามุอะลัยกุมสลามคนอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยดิสกีมาไม่ต้องมีแปะด้วยก็ได้เขาก็รู้กันใช่ไหมแต่พวกนี้บางทีเนี่ยไอ้ที่แปะเพราะว่ามันไม่มีพวกนี้ไงแต่งตัวก็ไม่ถูกว้าวหน้าว้าวหลังขายของผู้หญิงปากก็ไม่ค่อยดีสลามก็ไม่มีอัลลอฮฺวักบัตสุดท้ายต้องเอาใบสัญลักษณ์มาต่อมานะพวกเขาห้ามยุ่งเกี่ยวกับกุรอานมันมีอยู่เรื่องนึงเดี๋ยวเล่าให้พี่น้องฟังก่อนมูฮัมหมัดอิบนุอิสฮากได้กล่าวโดยนำมาจากอัซซูรีมี3คนนะในเรื่องเนี่ย1อบูจะฮันอบูจะฮันเนี่ยพี่น้องนะเป็นกาเฟตเป็นมุชริกตายในสงครามบาดัดส่วนอบูละฮับนี่โดนภรรยาใครภรรยาท่านทำซาหรือใครผมจำชื่อไม่ได้ตีกระบาลเป็นแผลติดเชื้อตายส่วนอบูจะฮันนี่ตายในสงครามตายแบบอนาถด้วยเจอเด็กฟันเด็กฆ่าแต่ลูกเขาเป็นมุสลิมนะอิกรามิอักริมาอิกริมาขอโทษทีไม่ใช่คนนี้อิกริมาบินอบีจาฮัลลูกเป็นซอฮาบะห์นบีรอฎิยัลลอฮุอันฮุ3คน1อบูจาฮันเขาได้มาฟังอัลกุรอานของท่านนบีในเวลากลางคืนโดยที่เขาอบูซุบยานไม่คนหนึ่งซุบยานนี่ชื่อว่าซอกอิบนุฮาร์บินอบูซุบยานนั่นแหละแล้วก็อันนัสอิบนุชาริกอัลอัคนัสอิบนุชาริก3คนมาฟังกุรอานแต่มากันโดยที่ไม่รู้อยู่คนละมุมนบีอ่านกุรอานในบ้านอีกคนนึงก็อยู่อีกมุมนึงอยู่อีกทำแพงนึงคือเมื่อก่อนเนี่ยมั้งพี่น้องบ้านมันไม่ได้แบบมิดชิดก็เดินถึงกันน่ะทำอะไรก็ได้ยินอบูยะฮันก็อยู่อีกมุมนึงคอยฟังว่านบีอ่านอะไรอบูใครล่ะอบูซุบยานก็อยู่อีกมุมนึงแล้วก็อัลอัคนัสอยู่อีกมุมนึงรู้ไหมเวลาเขาฟังกุรอานเนี่ยเขาฟังยันจนกระทั่งซุบฮ์ฟังทั้งคืนเลยนะฟังกุรอานฟังคือฟังแล้ววางไม่ลงอ่ะคือนบีอ่านกุรอานคิดดูพี่น้องกุรอานออกจากปากนบีเนาะแล้วเขาก็รู้ความหมายอยู่แล้วเขาเป็นภาษาเขาคนอาหรับนี่เขาก็ฟังขนาดเป็นกรนี่ยังฟังเพลินเลยนี่กุรอานเนาะนี่พรมดำรัสของอัลเลาะห์ต่างคนก็ต่างแอบฟังกันคนละมุมไม่รู้ด้วยพวกเขาก็มานั่งฟังจนกระทั่งถึงเวลาซุบฮ์เลยเมื่อรุ่งสางก็แยกย้ายกัน
พวกเขาก็มาพบกันระหว่างทางตอนกลับบ้านเนี่ยเจอกันเฮ้ยมาจากไหนวะเนี่ยทั้งครูทั้งสามคนก็ถามกันว่าทำอะไรเนี่ยแปลก หลังจากนั้นก็ตกลงกันว่าจะไม่กลับไปฟังอีกไม่วางฟังอีกแล้วรู้แกวอายเหมือนกันนะคือตัวพวกตอนนี้สามคนเนี่ยไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์นึกออกไหมเป็นมุชริกแต่มาแอบฟังกุรอานพอเขารู้จับได้ว่าเฮ้ยมึงไปฟังกุรอานจากมุฮัมมัดเหรออายเว้ยพออายเสร็จก็บอกว่าไม่เอาแล้วพรุ่งนี้ไม่มาแล้วเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแต่เวลาฟังนี่เพลินนะฟันยังซุบโบเลยเสร็จแล้วหลังจากนั้นตกลงก็ไม่ฟังอีกเพราะกลัวว่าหนุ่มๆชาวกุเรชจะรู้เพราะนี่พวกนี้เป็นผู้อาวุโสหมดเลย3คนเดี๋ยวพวกวัยหนุ่มมันรู้มันจะว่าเราไหนอุตส่าห์ตั้นอัลลอฮ์แล้วสุดท้ายไปแอบฟังกุรอานเพื่อให้ไม่เกิดปัญหาคืนที่2ตกลงว่าไม่มาใช่ไหมคืนที่2แต่ละคนก็มาอีกมาอีกแล้วมาฟังอีกแล้วก็คิดว่าอีก2คนไม่มามากันอีกแล้วคนละมุมคือติดแต่ฟังแล้วคนอาจจะชอบเพราะได้ให้สัญญาณกันว่าจะไม่มาก็มากันอีกก็ไม่คิดว่าใครจะมามากันครบเลย3คนแล้วเมื่อเขาเดินกลับเจอกันอีกแล้วที่เดิมอ้าวไหนมึงบอกจะไม่มาต่างคนก็ต่างตำหนิซึ่งกันและกันเริ่มห้ามกันแล้วเฮ้ยอย่ามาฟังนะพร้อมกับสัญญาว่าจะไม่มาอีกแล้วพอคืนที่3มากันอีกแล้วแล้วก็ลูกสางก็บอกว่าจะไม่มาอีก3คืนมาฟังนัดกัน3คืนว่าจะไม่มาสุดท้ายมาจนได้และเมื่อตอนที่สายอัลอัคนัสอันนี้เดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวผมจะเฉลยนะว่าใครได้รับฮิดายะห์อิบนุชะรีกก็คว้าไม้เท้าแล้วออกจากบ้านจนกระทั่งเดินไปถึงบ้านของบูซุบยานตอนที่สายนะ2คนมาคุยกันแล้วทนไม่ไหวมาคุยกันแต่ว่าตอนเมื่อคืนเราฟังกุรอานแล้วนะตอนสายเดินสองคนอันนัสอัสนักชื่อยากจังอัลอัคนัสก็หยิบไม้เท้ามาหาใครมาหาบูซุบยานแล้วก็ได้กล่าวว่าโอ้อาบาฮันซาละชื่อเขานะขอท่านได้บอกให้ฉันทราบถึงความเห็นของท่านตามที่ได้ยินมุฮัมมัดพูดเขาก็ได้กล่าวว่าโอ้อาบาซาลาบะขอสาบานต่ออัลเลาะห์ความจริงฉันได้ยินหลายสิ่งหลายอย่างฉันก็ทราบมันดีและทราบถึงสิ่งที่เขาหมายถึงและฉันได้ยินสิ่งหลายอย่างที่ฉันไม่ทราบความหมายและจุดประสงค์ของคำพูดเหล่านั้นบางอันก็ฟังแล้วเข้าใจเลยกุรอานเนี่ยมีทั้ง2แบบที่ฟังแล้วเข้าใจอันที่2ฟังแล้วต้องมีการอธิบายความถูกมั้ยบางอันไม่ต้องอธิบายความชัดเจนอัลเลาะห์ห้ามเล่าไม่มีอะไรชัดเจนอยู่แล้วละหมาด5เวลาบางอันมีคำหมายความหมายบางอย่างที่เป็นความหมายในต้องอธิบายอัสนัดก็ได้กล่าวว่าส่วนฉันขอสาบานต่อผู้ที่ท่านสาบานก็คือกลับไปที่อัลลอฮ์นั่นแหละฉันก็เป็นเช่นนั้นหลังจากนั้นก็ออกไปจากบ้านจนกระทั่งเขาเนี่ยไปพบอบูญะฮันและเขาก็ไปในบ้านของเขาและกล่าวว่าอับบัลฮะกิมฮะกัมซึ่งเป็นชื่ออบูญะฮันท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับได้ยินมุฮัมมัดพูดเขาถามฉันได้ยินอะไรเหรอเขาบอกว่าตระกูลอับดุลมานาฟแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันในเรื่องเกียรติพวกเขาให้อาหารเราก็ให้อาหารพวกเขาแบกภาระแบกสัมภาระเราก็แบกสัมภาระและพวกเขาให้เราก็ให้จนกระทั่งเมื่อเราได้อยู่ในระดับที่สูสีกันและเมื่อเปรียบม้าก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันแล้วพวกเขาก็บอกว่าถ้าฝ่ายนั้นมีนบีและมีวะฮีลงมาพวกเราจะสู้เขาได้ยังไงรู้ไหมรู้นะว่าสิ่งที่นบีมูฮัมหมัดเล่าเนี่ยของจริงแต่ถ้ายอมรับปั๊บตระกูลฉันเป็นไงด้อยทันทีเพราะตระกูลนู้นมีตระกูลที่อัลลอฮ์ลงวะฮีให้ในตระกูลกูเรชมันแยกอีกไงเป็นอับดินมานะเป็นนู่นเป็นนี่แยกย่อยออกมาอีกอบูญะฮันเนี่ยแม้ว่าจะเป็นญาตินบีแต่อยู่คนละสายกันบอกว่าถ้ารับสายนบีเป็นนบีสายเราก็จะดูอะไรนะดูด้อยกว่าดูนี่เหตุไงสาเหตุที่ไม่ใช่มันไม่รู้นะรู้แต่รับไม่ได้เพราะผลประโยชน์ถ้ารับปั๊บถ้ารับว่านบีเป็นนบีจริงเชื่อแบบนั้นเดี๋ยวตระกูลนบีจะเป็นไงได้รับเกียรติมากกว่านี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นส่วนอีก2คนพี่น้องที่คิดว่าคุรอานมีประโยชน์สุดท้าย2คนนี้รับอิสลามทั้งคู่นะอบูซุบยานก็รับอิสลาม
และอันนัสก็นี่ก็รับอิสลามแต่คนที่ไม่รับอิสลามคืออบูญะฮันไม่รับแล้วสุดท้ายก็ตายในสภาพที่เป็นมุชริกีนนี่คือคนที่แอบฟังกุรอานแอบฟังกุรอานทั้งคืนนะครับดังนั้นพี่น้องนะให้กุรอานเป็นทางนำแก่เรานะครับอย่าเอากุรอานมาเป็นพิธีกรรมนะพี่น้องเอาให้เป็นประโยชน์ให้เอามาใช้ประโยชน์นะเอา สรุปเมื่อกี้นะคนชั่วจะไม่ได้รับประโยชน์จากกุรอานไปดูได้ไปดูนะพวกเมายาเมากระท่อมแหละมันดูดิมันกุรอานเป็นหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเอาให้อ่านก่อนอ่านเป็นหรือเปล่ายากนะเมาน้ำท่อมทั้งวันแม่มันท่องกุรอานได้แจ๋วเหลือเกินไม่มีอ่ะพี่น้องยิ่งห่างไกลกุรอานคนที่อยู่กับกุรอานคือคนดีอ่านกุรอานท่องจำกุรอานปฏิบัติเอากุรอานมาเป็นมารยาทในการดำเนินชีวิตนะครับแต่อย่าเอากุรอานมาหากินนะผมบอกแล้วนะเอาต่อมาอ่านนะอายะที่27อารันนัตวะลาตารออิซวุกิฟูอะลันนารวะลาตารออิซวุกิฟูอะลันนารวะลาตารออิซوقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربBina Faqalu ya laytana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina Faqalu ya laytana nuraddu wa la nukadziba bi ayatiذيب بآيات ربنا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنينBal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl Bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl Qabl แล้วก็มีตัวลามด้วยนะ Qablมีลิ้นด้วยลิ้นกระดกบัลบาดาลหุมมากานูยุคฟูนมิกอบลบัลบาดาลหุมมากานูยุคฟูนมิกอบลวะลาอูรดูว่าเรารุดดูละดูลีมานูฮูอันฮูวอินนะฮุมลากาซิบูนอีกรอบหนึ่งว่าเรารุดดูละดูลีมานูฮูอันฮูวอินนะฮุมละกาซิบูนว่า
อีกรอบหนึ่งดูกลางๆไม่พร้อมแต่มาจบพร้อมกันเฉยเลยเอองงเอาใหม่รอบหนึ่งดูให้ดีนะมันจะมีตัวลามอยู่ข้างหน้าเนี่ยพี่น้องเห็นไหมลาดูลีมานูฮูวาอินนาฮุมลากาเห็นไหมมีลามอยู่ข้างหน้าหมดเลยوَلَوْرُ الدُّولَ عَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَوَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَDunya wa ma nahnu bima ma'uthin Walau tara idh wuqifu ala rabbihimوَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَاقالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرونقال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ก็จะมีคำเปรียบเปรยนะในสุมาในสุภาษิตไทยเขาบอกว่าไงไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาเออความจริงก็เป็นคำตักเตือนกันนะว่าอย่ารอให้ถึงความตายก่อนถึงจะคิดได้ไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตานะสุดท้ายแล้วคิดได้ก็คือมันสายไปคราวนี้อัลลอฮ์เนี่ยเล่าให้ฟังว่าว่าเราตารอและหากเจ้าได้เห็นว่าเราตารอและหากเจ้าได้เห็นอิซวุกีฟูเมื่อหรือว่าขณะที่พวกเขาเนี่ยไปยืนอยู่วุกีฟูหยุดตรงไหนอาเลนนาหยุดอยู่หยุดขณะที่พวกเขาถูกให้หยุดยืนอยู่เบื้องหน้าไฟนรกไปยืนอยู่หน้าไฟนรกแล้วนะซึ่งนรกเนี่ยมันเป็นเหว
ใช้คำว่าตกใช่ไหมตกนรกขึ้นสวรรค์เออถ้าเป็นบ้านเราเข้าสวรรค์ไม่ได้ขึ้นนะเข้าสวรรค์ใช้คำว่าเข้านะเข้าสวรรค์ตกนรกก็ถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราข้ามสะพานแล้วก็ตกลงไปนรกก็อยู่ข้างล่างนะแล้วเห็นกันนะเห็นกันด้วยไอ้คนร้อนก็โอ้โหทรมานไอ้คนสบายก็โอ้ดีแล้วเราละหมาดอัลฮัมดุลิลลาห์มองไปไอ้โอ้ยพวกนี้อ๋อพวกไม่ละหมาดโอ้ยพวกนี้พวกนึงเออนะก็อย่าให้ไปถึงวันนั้นนะให้ทำความดีตั้งแต่วันนี้เลยอัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่าวะลาตารออิซวุกิฟูอะลันนารและหากพวกเจ้าได้เห็นขณะที่พวกเขาถูกให้ยืนให้หยุดอยู่ให้หยุดยืนให้หยุดแล้วก็ยืนวุกิฟูแปลว่าหยุดวะกิฟแปลว่าหยุดแล้วก็ยืนอยู่เบื้องหน้าไฟนรกฟะกอลูพวกเขาก็จะกล่าวว่ายาไลตานีโอ กล่าวว่าโอ้ความหวังหวังว่าเราเนี่ยยาไลตานีหวังว่าเราจะเป็นไงจะถูกนำนูรอดดูดูนูรอดดูแปลว่าถูกนำกลับไปรอดได้รอดได้แปลว่าให้กลับไปนูรอดดูเราจะได้ถูกนำกลับไปวะลานูกะซิบบิอายาตีและเราก็จะไม่ปฏิเสธบรรดาอายะของพระผู้อภิบาลของเราอีกพี่น้องนะอัลลอฮ์เล่าให้ฟังเนี่ยว่าพวกเนี้ยพอไปจะลงนรกแล้วเนี่ยจะขออัลลอฮ์กลับไปอยู่ในดุนยาเพื่อที่จะแก้ตัวใหม่ไม่อะไรละไม่ปฏิเสธละพี่น้องรู้ไหมว่าคนที่อะไรนะที่ขอร้องแบบเนี้ยไม่ได้เกิดจากความศรัทธาต่ออัลลอฮ์ในตัฟซีรเขียนไว้นะแต่เหตุที่ขอแบบนี้ขอเพราะอะไรกลัวกลัวตกนรกแต่ไม่ได้คิดจะกลับไปเลยไปศรัทธาต่อร้อนนะคนละเรื่องกันนะเหมือนคนๆ นึงเนี่ยสมมุติเลยออกกฎหมายเลยนะใครกินเหล้าโดนเคี่ยนไอ้ที่มันไม่กินเหล้านะมี2แบบ1มันกลัวโดนเคี่ยนแต่ถ้าไม่มีกฎหมายเมื่อไหร่เป็นไงกูกินแน่นอนไอ้ถามว่าไอ้กลัวแบบเนี้ยมันกลัวจากการศรัทธาหรือกลัวว่าตัวเองจะมีภัยตัวเองว่าตัวเองก็จะโดนลงโทษก็เลยไม่ทำแต่คราใดที่มาอยู่ในประเทศที่ไม่มีกฎหมายคราวนี้สบายเลยตอนอยู่ประเทศที่เป็นกฎหมายมุสลิมไม่กล้าทำซีนาเพราะกฎหมายแรงนี่ซีนาเขากฎหมายแรงแต่พอมาเมืองไทยปั๊บสองข้างเลยควงหญิงสองข้างเลย ถามว่าไอ้พวกเนี้ยมันศรัทธาต่อรอหรือมันแค่กลัวกฎหมายที่มนุษย์จะลงโทษเช่นเดียวกันพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายไอ้วันที่คนที่ไปจะลงนรกเนี่ยที่บอกว่าขอกลับมานะจะมาปฏิเสธจะไม่ปฏิเสธอายะห์ของอัลเลาะห์เนี่ยไม่ได้เกิดจากความศรัทธาในหัวใจแต่เกิดจากความกลัวว่าจะตกนรกพอรู้แล้วว่าจะตกนรกมันทรมานเลยขอกลับมาแต่พอเวลากลับมาจริงๆศรัทธามั้ยไม่ศรัทธาไม่เชื่อหรอกไม่ได้ลงศพไม่หลั่งน้ำตาเออเพราะถ้าแกจะศรัทธาแกไม่คงไม่รอตรงแต่ไปยืนอยู่ตรงเหวนรกแล้วก็ต้องศรัทธาก่อนหน้านั้นแล้วนะอ่ะต่อมานะแล้วก็บอกว่าเราจะไม่ปฏิเสธอายะร็อบบีนาพระผู้เป็นเจ้าของเราวะนากูนะมินัลมุมินีนวะนากูนะมินัลมุมินีนและเราก็จะเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่กลายเป็นผู้ศรัทธาคราวนี้อัลเลาะห์บอกนะบัลไม่ใช่อะแต่ถ้าว่าได้ประจักษ์แก่พวกเขาแล้วบาดาละฮุมมากานูยุคฟูนามินกับลได้ประจักษ์แก่พวกเขาแล้วสิ่งที่พวกเขาปกปิดเอาไว้แต่การก่อนก็หมายถึงตอนที่อยู่ตั้งแต่ตอนอยู่ดุนยาเนี่ยมันเป็นที่ประจักษ์แล้วถึงความดื้อความอะไรนะความจองหองความหยิ่งยโสโอหังความอวดใหญ่อวดโตอวดดีกับอัลเลาะ
และหากว่าพวกเขาถูกนำกลับไปแน่นอนพวกเขาก็จะกลับไปทำในสิ่งที่ถูกห้ามเอาไว้อีกนั่นแหละนี่อัลลอฮ์บอกแล้วนะแท้จริงพวกเขานั้นคือคนที่แกซีบูนคนที่กล่าวเท็จดังนั้นพี่น้องนะทำดีเนี่ยต้องทำจากศรัทธาทำด้วยหัวใจไม่ใช่ทำเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะลงโทษเหมือนกันนี่แหละพี่น้องเหมือนกับเด็กนักเรียนเนี่ยเวลาที่เราบังคับให้ละหมาดเราตีใช่ไหมเราก็ต้องฝึกใช่ไหมแต่ถ้าวันหนึ่งที่ไม่มีกฎระเบียบในการโรงเรียนตีเนี่ยถ้าเขาศรัทธาต่ออัลเลาะห์เข้าไปอยู่บ้านเขาก็ละหมาดแต่ตอนอยู่เรียนทำไมเขาละหมาดครบอ่ะก็ครูตีเขาละหมาดครบแต่อยู่ที่บ้านไม่ละหมาดก็ได้เพราะพ่อแม่ไม่ว่าอะไรแสดงว่าลูกของเราเนี่ยอีหม่านหรือยังยังแค่กลัวกฎระเบียบเท่านั้นแหละเห็นไหมดังนั้นให้ลูกเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์เราก็ไม่ต้องเหนื่อยแล้วถึงเวลาเขาก็ละหมาดเขาเองเลยเพราะเขาศรัทธาต่ออัลเลาะห์นี่เหมือนกับพวกเรานี่แหละพี่น้องเราเนี่ยจะไปกินเหล้าเมายาเนี่ยกฎหมายก็ไม่ได้ว่าอะไรเนาะไปกินเหล้าได้นะหมายถึงว่ากฎหมายไม่ได้ห้ามนะกีเดินไปซื้อเหล้าไม่มีใครห้ามตำรวจไปจับกีหรอกแต่เราไม่ทำเพราะเรากลัวเกรงกลัวอัลเลาะห์แล้วเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์นะเอาต่อมากอลูว่ากอลูอินฮิยาอิลลาฮายาตุนัดดุนยาอัลเลาะห์บอกว่าสาเหตุที่พวกเนี้ยนะไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะพวกเขากล่าวว่ามันไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาในโลกนี้เท่านั้นเขาเลือกความสบายเลือกโลกนี้นะและเขาไม่เชื่อว่ามันจะมีการฟื้นคืนชีพขึ้นมาดังนั้นคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เขาจะมุ่งหาแสวงหาความสบายในโลกนี้สะสมทรัพย์สมบัติไม่คิดที่จะแบ่งปันไม่คิดจะบริจาคเขาก็คิดว่าทรัพย์สมบัติที่เขาสะสมนั้นเนี่ยมันจะยังประโยชน์กับเขาแล้วก็ไม่คิดว่าตายไปแล้วเนี่ยจะต้องถูกฟื้นขึ้นมาถูกสอบสวนเขาก็เลยหาแต่ประโยชน์ในโลกนี้เท่านั้นต่อมาอายะห์ที่30อัลเลาะห์ว่าเราตารออิซวูกีฟูอัยแล้วและหากว่าเจ้าได้เห็นขณะที่พวกเขาถูกทำให้หยุดยืนอยู่เบื้องหน้าพระผู้อภิบาลของเขาอาลาร็อบบิฮิมกอลาอะไลซาฮาซาบิลฮักโดยที่พระองค์ก็ได้ทรงกล่าวบอกว่านี่ไม่ใช่ความจริงดอกหรืออัลลอฮ์ให้กุรอานมาให้สัจธรรมมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยหรอพวกเขาก็ตอบว่าใช่ครับมันคือเรื่องจริงขอสาบานต่อพระผู้อภิบาลของพวกเรากอลูบะลาวะร็อบบินากอละฟะซูกุลอาซาบบิมากุนตุมตักฟูรูนพระองค์ตรัสว่าพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษเถิดเนื่องจากพวกเจ้านั้นปฏิเสธศรัทธานั้นอัลเลาะห์ก็จะถามย้ําอีกว่ากุรอานไปถึงพวกคุณพวกเจ้ามั้ยแล้วรู้มั้ยในกุรอานกล่าวว่าอะไรรู้ถึงเครื่องหมายต่างๆของการมีพระเจ้ามั้ยรู้หมดทุกอย่างเลยนั้นเมื่อรู้แล้วปฏิเสธใช่ไหมก็ไปลงนรกไปนะตามสภาพนั้นไม่ต้องพูดเยอะว่าอุ้ยเราจะกลับไปแก้ตรงแก้ตัวถ้าจะทำดีทำตั้งแต่ตอนนู้นแล้วคือมันก็หลายๆคนนะพี่น้องเวลามันสายไปแล้วก็จะบอกอุ้ยจะทำนั่นทำนี่แต่มันก็คือคำโกหกอะครับไม่จริงหรอกถ้าจะทำดีทำไมต้องมารอขนาดนี้ทำไมไม่ทำแต่ตอนนู้นไอ้คนที่บอกจะทำดีเมื่อมันตอนที่มันจะถึงเวลามันหมดโอกาสแล้วเนี่ยสมมติอยากทำดีกับแม่โอ้แม่จะตายอยู่แล้วแม่ตายแล้วเนี่ยโอ้เนี่ยฉันอยากจะทำดีกับมากๆเลยแล้วตอนเมื่อก่อนมึงด่ามาเอาช็อตช็อตเม็ดโกหกไหมล่ะฟังแบบนี้อย่าพูดเลยทำซีนาคบชู้มาเพียบเลยพอวันหนึ่งโดนจับได้ไม่ฉันไม่มีผัวแล้วจ้าดูข่าวไหมดูข่าวไหมโอ้โหมันสลับยิ่งกว่ารถไฟแล้วมันบอกว่าไงไม่มีผัวแล้วจ้ะฉันเข็ดแล้วจ้ะถ้าจะทำดีทำตั้งแต่ตอนนู้นแล้วมาพูดอะไรตอนนี้โกหกมีใครเชื่อไหมล่ะมีใครเชื่อหรอกนี่แหละเหมือนไอ้พวกที่ไปยืนอยู่หน้านรกนั่นแหละถ้าจะทำดีทำตั้งแต่แรกแล้วจะมารออะไรฮะยะใช่ไหมมารออะไรเนี่ยเพิ่งมาทำตอนที่ผัวตายไปแล้วจะบอกฉันทำดีมีประโยชน์อะไรเนี่ยใครจะไปเชื่อโกหกทั้งนั้นเลยนะโกหกทั้งนั้นเลยนั้น
คนที่จะพูดจริงทำจริงก็คือทำตั้งแต่ตอนที่มีโอกาสอย่าปล่อยให้หมดโอกาสแล้วจะทำแสดงว่าถ้าคุณปล่อยให้โอกาสมันผ่านไปแล้วคุณจะทำนั่นคือคนที่โกหกกาหกภาษาไทยเนี่ยกาหกทำตอนมีโอกาสและถ้าหมดโอกาสแล้วหมดจะทำนะโกหกอัลลอฮ์บอกแล้วคนโกหกไปไหนนู่นเลยลงนรกไปนะไปไปโดนรังการลงโทษนะก็ประมาณนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะอุบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮิอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์